Welcome everyone to Junus with Jessica Minchin. So we're going to react to a video. Of course, this one is an animation, Thai animation history video you guys have sent me, of course, and it has English subtitle. Awesome. Of course, this video will be split into part 1 and part 2 and maybe part 3 because we have to have the Thai subtitle added on. And of course, I have to pay for the Thai subtitle, so I may have to split up the videos, okay? Thank you so very much for requesting this video. Subscribe, like, and share if you want me to react. Don't forget to leave your comments down below, okay? Thank you so very much. Let's go ahead and check out this video. So of course, let's check out this video. It's animation. Myths and legends. Ooh. และ 1 ในตำนานเหล่านั้นมีเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่อันกล่าวถึงการต่อสู้ An epic war between what the sun and the moon they look like they're shining up there as the sun ความดีงาม Ooh และความชั่วช้าอหังการ Good and evil Let's learn a bit of the Thai history to add to our knowledge The virtues of king เมื่อสมัยจักรวาลถูกแบ่งเป็น 3 โลก Three worlds โลกบาดาล The underground world โลกมนุษย์ Yeah And then the above โลกสวรรค์โลกแห่งเทพเทวดาและสัตว์ชั้นสูงผู้มีฤทธิ์ Of course, this is learning of the history. If your religious belief is different from most of the Thai belief or like the Buddhism or whatever it is, of course, I'm not forcing this on anyone. I'm just reacting to it, okay? I have my personal religious belief and I'm just reacting to it with you guys as requested, okay? Let's go ahead again, once again. Center of the universe. Shiva. แต่ใครจะรู้ว่าเรื่องราวอันยิ่งใหญ่นี้มีจุดกำเนิดจากยักษ์ผู้ต่างต้อยตนหนึ่งนางนนทุกอลูวังคินไวท์ว่านนนทุกอลูวังคินไจแอนท์ที่คอยก้มหมอบอยู่เชิงบันไดเขาไกรลาทำหน้าที่ตักน้ำล้างเท้าเหล่าเทพ I'm quite sure it's going to have the idea of jealousy, like call it out jealousy between the devil being in heaven and then he got jealous and he wanted to take over. I'm sure, let's see. Ooh, wait, what? That cannot be angels doing that. No. นนทกผู้น่าสงสารถูกเทวดาแกล้งถอนผมจนหมดโอ้โน ทำให้รู้สึกน้อยใจหนักมันจึงมาร้องคร่ำครวญต่อหน้าพระอิศวรบรมเทพโอ้กอชดีแต่ถูกเหล่าเทวดารังแกข่มเหงขอพระองค์เจ้าโปรดประทานพรให้ข้าพระบาทมีนิ้วเพชรชี้ผู้ใดก็มวยชีวิตเพื่อให้ใครๆได้ยำเกรงข้าพระบาทเว้ยเห็นแก่เจ้านั้นรับใช้ข้ามาแสนหนาด้วยขอนี้เจ้าจะมีนิ้วเพชรให้ผู้อื่นโอ้กอชฮีลิเทอรี่เซดฮีสกอนนายูสอิททูวาวฮีเซดฮีสกอนนายูสอิทฟอร์แบดจำเกรงโอ้กอชฮีแฮดอีวิลมายด์แอนด์อีวิลธอทส์ทีข้าบ้างเจ้าพวกเทวดาชั่ว Let's see what he's gonna do. Oh shoot! He's just casting them down. And he's casting them down by big numbers. นนทกใช้นิ้วเพชรชี้สังหารเทวดาล้มตายกลาดเกลื่อน Wait, so if Lord Shiva did not know he was bad-minded or he was evil,
พระอิศวรกริ้วโกรธเป็นอันมากจึงมีเทวบัญชาให้องค์พระนารายณ์เทพผู้ดำรงธรรมไปสังหารนนทกเสีย But if you give him the magic finger, why can't you destroy him yourself? Oh gosh, wow. พระนารายณ์จึงแปลงเป็นนางอัปสรผู้สวยงามมาร่ายรำต่อหน้านนทก What?Oh, that, is that where the corn dance comes from? He is distracted by her. Oh! What happened? ยักษ์นนทกเมื่อรู้ว่าเสียทีแก่พระนารายณ์จึงกล่าวว่าใช่สิข้านั้นมีเพียงแค่สองมือไหนเลยจะสู้ท่านผู้มีสี่มือได้หากข้ามีฤทธิ์มากย่อมชนะท่านได้แน่หากเจ้าคิดว่าพลังและอำนาจสามารถทำให้เจ้าชนะผู้ครองทำได้เช่นนั้นให้ชาติหน้าเจ้าเกิดใหม่เป็นยักษ์สิบเสียงมีมือ20ซ้ายขวาเหาะเหินเดินอากาศมีฤทธิ์เกรียงไกร What? แล้วตัวเราจะไปเป็นมนุษย์สองแขนสู้กับเจ้าให้เป็นที่ประจักษ์แก่ทั้งสามโลก So they cursed him? เมื่อลมหายใจสุดท้ายของนนทกสิ้นสุดจิตของมันก็จุติมาเกิดยังโลกมนุษย์ทันใด So that's where he's below the earth? Is that below the earth? Or the underground? นนทกได้กลับชาติมาเกิดเป็นท้าวทศกัณฐ์พญายักษ์เจ้านครเมืองลงกาว้าวด้วยมีถึง20มือ Demon King Lanka was 21 wow wow that's a lot of hands จึงมีพลังมหาศาลยกได้กระทั่งเขาไกรลาแกนกลางแห่งจักรวาล What so why did they give him so much power then มีเสียงนับ10จึงฉลาดเฉียบคมรู้รอบทุกสิ่งอย่างจดจำพระเวทได้ครบทุกสิ่งอัน What? สามารถถอดหัวใจออกจากร่างไม่มีผู้ใดฆ่าให้ตายได้ดูเหมือนเมื่อพญายักษ์ไร้หัวใจแล้วเสียงทั้ง10จะคิดวนแต่เรื่องกิเลสตัณหา Whoa. ไม่รู้สิ้น He got more and more powerful เจ้ารณพักลูกพ่อจงนำทัพอสูรอันแข็งแกร่งของลงกาไปบุกยุทธสวรรค์ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพลังอำนาจของข้าพญายักษ์ทศกัณฐ์ผู้ครอบครองได้ทั้งสามโอ้ boy the war began so these are the angels this is I guess the evil ones oh boyThat is why if someone is, you have to just get rid of it. I don't want to say, but that is why if it is that someone is doing something wrong, you don't try to sort of make them feel comfortable. You don't pat them on the hand. You punish them properly for the wrong they've done. That's why if you see you undermine, if you see you hiding bad behavior, and you know people doing bad behavior and you hiding it, they will turn back and hurt you because you're supposed to punish them when they do wrong.Properly. So look at what happened because they didn't properly destroy him. Oh gosh, look at how many angels died. Wow. They were conquering the angels. Oh gosh, and even the elephants. Wow. Wow. ต้องพ่ายแพ้ให้แก่ทัพยักษ์บัดนี้จึงเข้าสู่ไตรดาหยุดอันเป็นช่วงสมัยที่ Jeez. มานาธรรมเริ่มเรืองอำนาจกลืนกินทั้งสามโลก They should have gotten rid of him properly. That's what they should have done.